ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิกเกอร์ดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวกราบสวัสดีทุกคนเลยเห็นหลายคนขอมาว่าทำโมเดล RC EP 2ต่อนะพี่ขอมาก็จัดไปและผมเองก็ชอบมากด้วยมันเหมือนย้อนกลับไปสู่วัยเด็กที่เวลาได้รถบังคับคันหนึ่งโอ้โหตื่นเต้นเป็นอาทิตย์ในสมัยนี้ของเล่น RC มันถือว่าไปไกลมากอุปกรณ์ทันสมัยขึ้นมันดูไฮเทคล้ำโลกคนเล่นเพลิดเพลินสบายใจแต่ราคาบางคันก็สูงไปชัยย่อยสามารถซื้อรถของจริงได้อะแต่ก็อย่างว่าแหละถูกใจไม่มีคำว่าแพงโดยการจัดอันดับในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นของเล่น RC ใน EP ที่2รับรองจัดหนักจัดเต็มกว่า EP แรกชัวร์แต่ละอันดับคัดสรรมาอย่างดีและเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปรับชมในอันดับที่1กันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับให้ผมด้วยเด้อโมเดล RC ในอันดับที่1รถก่อสร้างไซส์มินิที่มีขนาดเล็กกว่านิ้วอีกโมเดล RC ส่วนใหญ่ที่เราเคยเจอส่วนใหญ่จะมีขนาดพอเหมาะพอควรสเกล1ต่อ8 1ต่อ10แต่ว่าเจ้ารถจิ๊ปในอันดับนี้มันมีขนาดเล็กที่น่าทึ่งมากจะเป็นสเกล1ต่อ87ซึ่งถือว่าโคตรจะเล็กและผมก็เชื่อเลยว่าหลายคนที่ดูก็คงต้องคิดว่าราคามันแสนจะถูกแต่ความจริงแล้วตรงกันข้ามบางคันแพงกว่า RC คันใหญ่อีกเพราะด้วยกระบวนการผลิตที่แสนจะยากยกตัวอย่างเช่นระบบควบคุมภายในการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆโอ้โหมันช่างทำยากเด้อชิ้นเล็กประติ๋วเดียวการควบคุมถือว่าดีมากเก็บรายละเอียดซะเนียนบังคับตามมือหลักการทำงานเหมือนกับรถของจริงตักดินเททรายได้อย่างสบายๆผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อเนี่ยว่าจะมีของเล่นเจ๋งขนาดนี้บนโลกสเกลขนาดนี้ส่วนใหญ่เอาไว้ใส่ไม่สามารถบังคับได้อันนี้ถือว่าสุดยอดเจ๋งเปงในส่วนเมืองไทยหาซื้อยากหน่อยส่วนใหญ่คนต่างประเทศเล่นกันมันช่างน่ามันซะจริงๆผมดูแล้วก็อยากได้โมเดล RC ในอันดับที่2เครื่องบินบังคับค่ายยักษ์ใหญ่เครื่องบินรุ่น B-52 เป็นเครื่องบินขนาด2เครื่องยนต์ในสมัยก่อนอเมริกาเหนือจะใช้สำหรับทิ้งระเบิดในช่วงปี1941โดยเจ้าลำนี้มาลอกเลียนแบบมาจากสเกลของจริงซึ่งเป็นเครื่องบิน2เครื่องยนต์แต่ว่าสิ่งสุดเจ๋งของ RC ในอันดับนี้ก็คือขนาดตัวลำที่บิ๊กเป่งมากความยาวของลำตัวอยู่ที่ 4.9 เมตรปีกยาว6เมตรน้ำหนักของมันอยู่ที่150กิโลกรัมโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันใหญ่จริงเว้ยเฮ้ยทุกคนลองสังเกตรีโมทมันดูอันเบลเลอร์เบลเตอร์หรือว่าแฟ้มสะสมงานมันใหญ่กว่ารีโมททั่วไปลำขนาดนี้คนใหญ่คนโตเล่นกันพลังวอร์มเครื่องเสร็จสับเรียบร้อยปะโถเสียงเครื่องยนต์หึ่งกระหึ่มเป็นเครื่องยนต์ขนาด 400cc จำนวน2เครื่องในการยกตัวขึ้นจะต้องอาศัยรันเวย์ยาวหน่อยในช่วงที่บินผ่านเราไปขนาดลำมันดูใหญ่ใหญ่เหมือนเครื่องบินลำจริงบินมาเลยอ่ะคนบังคับต้องมีทักษะเป็นอย่างดีเพราะว่าเจ้าเครื่องบินลำนี้มันไม่เหมือนของเล่นทั่วไปกว่ามันจะขึ้นบินได้ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดหากเกิดผิดพลาดระหว่างการบินมันจะเกิดอันตรายอย่างรุนแรงเลยลำใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่ของเล่นแล้วมั้งในส่วนราคาไม่ต้องพูดถึงแพงหูฉีกหลักล้านบาทโมเดล RC ในอันดับที่3รถเหมืองทองไซบิ๊กเป้งเราอาจจะเคยเห็นของเล่นขนาดใหญ่มามากมายแล้วแต่ว่าเจ้ารถเหมืองทองคันนี้มันใหญ่เกินหน้าเกินตาด้วยสเกล1ต่อ14จากขนาดของจริงสังเกตดูกล่องที่แพ็คมาไอ้ยาสูงเกือบเท่าเอวมันขับเคลื่อนโดยพลังมอเตอร์ที่แสนจะใหญ่ทรงพลังในส่วนดั้มของมันจะจ่ายพลังโดยระบบไฮดรอลิกโอ้โหกระบอกปั๊มโคตรจะใหญ่ใหญ่กว่านิ้วมือคนฝรั่งอีกโครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กมันจึงสามารถบรรทุกดินได้เต็มกระบะรวมถึงคนไปนั่งได้ด้วยพระเจ้าช่วยโคตรจะแรงเพื่อให้สมจริงยิ่งขึ้นคนบังคับต้องแต่งตัวเต็มใส่เสื้อใส่หมวกให้พร้อมไปหาพื้นที่เหมาะเจาะหน่อยชวนเดอะแก๊งมาเล่นด้วยกันปะโถหน้ามันเนาะมันคือความฝันวัยเด็กเลยอะถ้าความสามารถมาทำงานได้ขนาดนี้ไม่น่าเรียกว่าของเล่นแล้วมันสามารถลากดินได้จริงๆช่วยทุ่นแรงคนได้เยอะแต่ถ้าหากเราจะซื้อมาไว้ใช้งานผมว่าไม่คุ้มอะค่าตัวคันนี้แสนกว่าบาทโมเดล RC ในอันดับที่4รถไฟไอ้น้ำศิลปะผสมความคลาสสิกของเจ้ารถไฟไอ้น้ำ RC เป็นอะไรที่แสนจะน่าทึ่งมากตอนแรกที่ผมหาข้อมูลผมเองก็ไม่กล้าเชื่อว่ามันเจ๋งได้ขนาดนี้ชิ้นส่วนโดยรวมเป็นเหล็กหมดมีทุกอย่างตรงตามแบบของจริงและสิ่งที่สำคัญเลยคือมันขับเคลื่อนด้วยพลังไอ้น้ำเหมือนรถไฟของจริงในสมัยก่อนเวลาจะเล่นได้แต่ละทีต้องก่อไฟให้เรียบร้อยจะออกแนวยุ่งยากหน่อยกลไกด้านในซับซ้อนสุดๆเวลาจะเล่นแต่ละทีต้องตามหยอดน้ำมันตามจุดต่างๆขนาดโอ้โหดูเอาเองทั้งใหญ่ทั้งหนักด้วยความแรงของมันจึงสามารถ
าสลากคนได้อย่างสบายๆใครสนใจอยากซื้อมาเล่นผมว่าอย่าเลยดีกว่ามันต้องสร้างรางไว้ด้วยอ่ะต้องมีพื้นที่เป็นไรถึงจะเล่นสะใจคนที่สร้างขึ้นมาโอ้โหสุดยอดเหมือนจับของจริงมาย่อส่วนเฉยๆรายละเอียดโคตรเนียบมีเกวัตมีวาวที่สามารถควบคุมได้จริงมันคืองานศิลปะที่หลายคนนะครับคงถูกใจโมเดล RC ในอันดับที่5บิ๊กฟูตล้อโตยักษ์ใหญ่ใครเห็นก็ต้องเหลียวตามมาดูโมเดล RC สุดโหดในอันดับนี้มันคือบิ๊กฟูตล้อโตที่โคตรเท่มันจะไม่เหมือนบิ๊กฟูตบังคับทั่วไปที่คล่องแค่ว่องไวและรวดเร็วเจ้าคันนี้มันเฉื่อยช้าหน่อยเพราะด้วยขนาดไซส์ที่ใหญ่บิ๊กเป้งโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมชกเป็นระบบน้ำมันขับเคลื่อนด้วยพลังมอเตอร์บัสเลสจ่ายกระแสไฟด้วยสปีดคอนโทรลสุดโหดมอเตอร์ตัวนี้มันช่างน่ากลัวเพราะโดยปกติมันใช้ไฟแค่3เซนแต่ว่าเจ้านี่ไฟไม่พอมันจึงใช้ไฟถึง6เส้นกันแน่ระบบเลี้ยว4ล้อเพราะช่วยให้เลี้ยวได้แคบขึ้นขนาดไซส์มันใหญ่เกินน่ะเลี้ยวล้อหน้าล้อเดียวไม่เพียงพอซึ่งรุ่นนี้จะมีให้เลือก2ประเภทขับเคลื่อนด้วยพลังมอเตอร์กับระบบน้ำมันใช้เครื่องยนต์นะครับมันหน่อยเพราะว่าได้เสียงเครื่องยนต์ที่เล้าใจแต่ว่าความแรงสู้มอเตอร์ไม่ได้แรงทอร์กมันต่างกันเยอะไฟฟ้านะกดเป็นพุ่งกดเป็นพุ่งเครื่องยนต์ต้องรอรอบหน่อยแต่เสียงอร่อยมากโคตรเล้าใจในส่วนใครสนใจอยากซื้อสนนราคาอยู่ที่ $3,400 ดอลลาร์หรือประมาณ 114,000 บาทซื้อทีบัญชีมีโล่งโมเดล RC ในอันดับที่6เฮลิคอปเตอร์ตีลังกาโชว์ท่า 3D การเล่นเฮลิคอปเตอร์บังคับมันจะมีให้เลือกเล่นเยอะแยะไปหมดตั้งแต่เบสิกขั้นพื้นฐานจนถึงแอดวานซ์เอาไว้แข่งระดับโลกโดยฮอที่ผมจะมานำเสนอเป็นฮอระดับแอดวานซ์เลยอะขนาดก็มีให้เลือกเล่นหลายไซส์ตั้งแต่ไซส์300จนถึง6-7-800มากสุดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ผมเองก็ไม่ค่อยมั่นใจยิ่งตัวเลขเยอะลำยิ่งใหญ่ฮอแนวนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อการบิน 3D มันคล้ายกับโชว์บินผ่าโผนที่คนเล่นนะครับต้องฝึกมันเป็นอย่างดีฟุ๊บ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 โอ้โหตาลายท่าแต่ละท่าโคตรเท่มันดูบังคับยากยากขับเคลื่อนด้วยขุมกำลังมอเตอร์บัสเลดและควบคุมทิศทางโดยเซอร์โวมันคือหัวใจสำคัญเลยเนี่ยที่ไว้สำหรับยกพิษใบพัดเพื่อควบคุมทิศทางให้อย่างตามใจหักซ้ายเป็นซ้ายหักขวาเป็นขวาตีลังกา5ตลบก็อย่างได้เป็นของเล่นที่ผมข้างใครตั้งแต่วัยเด็กเพราะด้วยรูปทรงที่โคตรเท่เฟี้ยวฟ้าปาดเปียวหล่อคมปัจจุบันผมยังไม่เคยซื้อมาเล่นเลยมีโอกาสก้อนจัดแน่เดี๋ยวถ่ายคลิปเอามาโชว์ตอนมันตกเหลือแต่ซากโมเดล RC ในอันดับที่7เสียงเหมือนเป็ดหมดแรงรถซิ่งทางเรียบที่เร็วดูดสายฟ้าฟาดจะเร็วขนาดไหนไปดูก่อนจะไปรับชมผมอยากให้ทุกคนลองนึกในใจว่ารถบังคับของเล่นมันจะเร็วได้แค่ไหนกันเชียวเดาไว้ก่อนเดี๋ยวมาเฉลยโดยในอันดับนี้ผมจะไม่เจาะจงรุ่นยี่ห้อเพราะว่าทุกคันนะครับถูกโมดิฟายปรับแต่งแสงไหลเทพจนไม่เหลือเขาโครงเดิมอยู่แล้วในส่วนใหญ่จะเป็นรถทางเรียบที่มีช่วงล่างโคตรจะดีซับแรงกระแทกด้วยชกน้ำมันโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ชิ้นส่วนเป็นอลูมิเนียมขับเคลื่อนด้วยขุมพลังมอเตอร์บัสเลดจับตัวท็อปมายัดใส่เลยบางคันนะครับแรงไม่สะใจจับมอเตอร์ยัดใส่2-4 ตัวกันแน่มันก็แรงเกินไปทดรอบด้วยเฟืองความเร็ววิ่งกันเป็นร้อยบางคันนะครับแต่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยความเร็วขนาดนี้ช่วงล่างนะครับต้องดีมากองศาการเลี้ยวต้องละเอียดผิดพลาดหน่อยนะความบางคันแรงจนบินน่ะมันเร็วยิ่งกว่ารถทั่วไปเสียอีกขับผ่านหน้าไปนึกว่าจะรวดในส่วนอยากจะใช้รถไฟฟ้ารถน้ำมันนะครับแรงไม่สะใจมันปรับแต่งโมดิฟายยากอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับรถสายโหดในอันดับนี้มันช่างน่าทึ่งซะจริงโมเดล RC ในอันดับที่8มินิรถบรรทุกที่สามารถจูเด็กไปนั่งได้ในส่วนอันดับที่8นี้ผมเองก็ชักไม่มั่นใจว่ามันใช่ของเล่นหรือเปล่ามันจะออกแนวก้ำกึ่งยานพาหนะหน่อยมันจะเป็นรถบรรทุกที่มีขนาดไซมินิลงมาจากสเกลของจริงโครงสร้างด้านนอกแทบดูไม่ออกเพราะมันคล้ายคลึงของจริงหมดเลยอะไรส่วนใหญ่เป็นเหล็กตกแต่งด้วยชุบโครเมียมขับเคลื่อนด้วยพลังเครื่องยนต์และสิ่งที่พีคเลยก็คือเราสามารถขึ้นไปขับได้หมุนพวงมาลัยได้หมดอ่ะแต่ว่าด้านในโอ้โหโคตรเล็กมันมีไว้สำหรับเด็กผู้ใหญ่บางคนอยากลองปาดรัดเปี้ยเลยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้โชว์จะว่าของเล่นก็ไม่ใช่แต่ว่ารถของจริงก็ไม่เชิงกำกึ่งๆอ่ะมันดูน่ารักตะมุงตะมิงเมื่อจับมาจอดตีคู่กับรถของจริงพี่ใหญ่ใครถูกใจกดไลค์ไว้ได้เลยในส่วนพละกำลังเครื่องยนต์ส่วนใหญ่ใช้เครื่องสูบเดียวเป็นเครื่องยนต์เบนซินเพราะมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องยนต์ดีเซลจำนวนหลายลูกสูบเอาไว้ขับโชว์เฉยๆไม่ได้ไปลากของหนักสูบเดียวชิวๆเพลินๆสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปเด้อไปละบ๊ายบาย